ถ้าถามความรู้สึกพี่นะพี่รู้สึกว่าคือการที่เขายัดฟังก์ชันนี้เข้ามาแม้ว่าเราเคยใช้พวก AI อยู่ในเว็บเบราว์เซอร์หรือในแอปพลิเคชันอื่นแต่มันไม่ใช่มาพร้อมๆกับตอนที่เขาเปิดตัวแต่นี่คือมันมาพร้อมกับวัน UI เลยเราเองอะที่ใช้ฟัวเราเฮ้ยน่าสนอะเต้น Samsung Galaxy AI ที่เราได้ใช้รองรับภาษาไทยปะรองรับเลยมากับเครื่องเลยคือผู้ใช้ไม่ต้องทำอะไรมากพร้อมใช้งานมากๆเลยค่ะอันนี้ยอมอันนี้เป็นจุดแข็งเลยนะค่ะยอมสวัสดีค่ะคลิปนี้นุ๊กนิกอยู่กับพี่ต้อมนะคะจะชวนพี่ต้อมมาพูดคุยในหัวข้อเรื่อง Galaxy AI ค่ะเพราะว่าเขามาแรงมากจริงปีนี้เนาะแล้วก็สิ่งที่เราอยากจะพูดคุยในคลิปนี้นะคะบอกไว้ก่อนคร่าวๆก็คือเดี๋ยวขอพูดถึงฟีเจอร์ AI ของทาง Galaxy ทาง Samsung เขานะคะแล้วก็ขอเสริมเรื่อง Apple Intelligence นิดนึงเพราะว่าก็เป็น AI บนสมาร์ทโฟนเช่นกันเผื่อแบบว่าบางคนตัดสินใจอยู่ว่าเอ้ย AIในสมาร์ทโฟนเครื่องไหนเนี่ยเหมาะกับเราจริงนะคะแล้วก็ในมุมมองของคนไทยด้วยว่าจะได้ใช้งานฟีเจอร์ไหนกันแล้วก็ฟีเจอร์ไหนอาจจะได้ใช้งานได้จริงมากกว่านะคะเดี๋ยวมาคุยกันในคลิปนี้ค่ะคือไอ้จริงๆอ่ะประเด็นที่พี่อยากจะชวนคุยเนาะที่เรามานั่งวันเนี้ยเพราะมันมี2ฝั่งอยู่ละคนฉันใช้ iOS ฉันใช้ Android อ่ะแต่ Android เนี่ยรอบนี้คือเราตัวแทนเป็นของ Samsung ค่ะเราคือพี่ก็อยากชวนตรงเนี้ยมาคุยว่าเอ้ยมันอัปเดตไปจนถึงตอนไหนแล้วณปัจจุบันค่ะเพราะว่าก่อนหน้านี้คือคำว่า AI ที่มาอยู่บนสมาร์ทโฟนเราว้าวกันตอนไหนตอน Galaxy S24 ป่ะต้นปีค่ะพี่ต้อมเดือนมกราคมตอนเปิดตัว Galaxy S24 Series แล้วก็เป็นกระแสแบบคนไทยแบบโอ้ยอยากได้ Galaxy S24 กันจังเลยเพราะว่ามีฟีเจอร์นี้ๆๆซึ่งเป็น AI ทั้งหมดเลยค่ะถ้าถามความรู้สึกพี่นะพี่รู้สึกว่าคือการที่เขายัดฟังก์ชันนี้เข้ามาแม้ว่าเราเคยใช้พวก AI อยู่ในเว็บเบราว์เซอร์หรือในแอปพลิเคชันของสมาร์ทโฟนแล้วแหละแต่มันไม่ใช่มาพร้อมๆกับตอนที่เขาเปิดตัวแต่นี่คือมันมาพร้อมกับวัน UI เลยคนเราก็เลยรู้สึกเฮ้ยว้าวแล้วตลาดสมาร์ทโฟนอ่ะมันค่อนข้างซบเซามานานเปิดตัวมาทีอ่ะอัปเกรดฮาร์ดแวร์กล้องเท่านั้นแรมเท่านี้ CPU เท่านี้มันเหมือนเดิมมันเดาทางได้แต่พอ S24 มาเราเองอะที่ใช้ไอโฟนเราเฮ้ยน่าสนอะเต้นมันก็จะมีฟังก์ชันอะไรบ้างนะที่เขาใช้กันบ่อยๆserver to search ค่ะแล้วก็จะมีความสามารถด้านภาษาอย่างเช่นช่วยสรุปหน้าเว็บที่อ่านอยู่นี้หรือว่าพวกอะไรนะทำอีโมจิอะไรประมาณนี้เหรออ๋อด้านภาพอ่ะพี่ต้อมอย่างเช่นที่คนว้าวกันเลยนะคือลบวัตถุออกจากภาพอันนี้คือแบบวงทีเดียวหายไปเลยมันว้าวอยู่นะสำหรับคนชอบถ่ายรูปแล้วก็พอล่าสุด Galaxy Unpacked มันเป็นการเปิดตัวนี่ปะใช่ Galaxy Unpacked มีรุ่น Galaxy Z Fold ใช่Z Flip ค่ะเขาก็มีการพูดถึง AI ด้วยมั้ยใช่ค่ะซึ่งมันถึงไหนแล้วอ่ะอันนี้คือเดี๋ยวมาอัปเดตตามใช่ป่ะตามค่ะเล่าให้ฟังหน่อยว่าของ Galaxy AI ตอนในงาน Unpacked เนี่ยเขามีอะไรใหม่โอเคเดี๋ยวมาอัปเดตให้ฟังนะคะก็เดี๋ยวขออัปเดตเรื่องของ Galaxy AI ที่เปิดตัวมาในงาน Galaxy Unpacked เป็นฟีเจอร์ใหม่ๆเลยละกันซึ่งตอนนี้นะคะสมาร์ทโฟนที่มาพร้อมกับ Galaxy AI ตัวใหม่อยู่ในมือของนุ๊กนิกนะคะเป็น Galaxy Z Fold 6กับ Galaxy Z Flip 6ซึ่งในตัวเนี่ยเขามี AI มาให้พร้อมใช้งานเลยคือนุ๊กนิกไปลองเล่นมาแล้วค่ะพี่ต้อมก็เลยแบบเดี๋ยวมาชวนคุยกันแสดงว่าอันนี้มันเพิ่มเข้ามาเหนือกว่าตอนที่ S24 มาใช่ปะใช่คือมันก็มีทุกฟีเจอร์ที่เปิดตัวมาใน S24 Series ของเก่าตอน S24 เนี่ยก็มีมาแล้วก็ยังมีอยู่แล้วก็เพิ่มเข้าไปอีกใช่แต่เพิ่มฟีเจอร์ใหม่มาให้อีกได้ใช้งานกันอีกประมาณ5 6 7 8ฟีเจอร์เลยพี่ต้อมอ่ะเอาเด่นๆนี่มีอะไรบ้างตอนที่เขามาพร้อมงานรอบเนี้ยเด่นๆใช่ไหมคะคือความสามารถเขาก็มี2ด้านเนาะมีเรื่องภาษากับภาพใช่ไหมเรื่องภาษาที่เขาน่าจะเน้นกันในรอบนี้ก็คือฟีเจอร์ที่เรียกว่าคอมโพเซอร์ค่ะพี่ต้อมเป็นเครื่องมือช่วยเขียนเครื่องมือช่วยเขียนใช่เขาจะเน้นหนักไปทางเรื่องของอีเมลบ้างนะคะหรือว่าการตอบแชทบ้างคือบางทีเรารับอีเมลมาหรือว่าตอบแชทมาเราไม่รู้จะตอบยังไงแล้วก็เอาคอมโพเซอร์นี่แหละไปช่วยเขียนค่ะส่วนด้านภาพนะคะที่นุ๊กนิ๊กมองว่าว้าวในรอบนี้ก็คือ Sketch to Image ครับค่ะเป็นฟีเจอร์ที่แบบเราสามารถวาดอะไรลงไปก็ได้บนโน้ตแล้วเราก็ใช้ AI ในการแปลงไอสิ่งที่เราวาดเป็นไอเดียใช่ป่ะใช่แปลงไอเดียของเราอ่ะเป็นภาพที่เห็นภาพมากขึ้นเห็นภาพชัดเจนมากขึ้นเหมือนยกตัวอย่างเช่นพี่กำลังจด
นั่งเรียนในห้องในคลาสวิชาชีววิทยากำลังจดไปอยู่เลยแล้วก็อยากจะวาดรูปต้นไม้ใบไม้นั่นนี่เออวาดรูปไม่เก่งไงใช่บางคนวาดรูปไม่สวยก็จะออกมาเสียเวลาวาดรูปมากกว่าจดอันนี้เราก็เลยอ่ะเช่นใบไม้ค่ะแล้วก็วงแล้วก็ให้เขาเจเนเรตให้อะไรประมาณนี้ใช่ไหมค่ะและที่สำคัญเลือกสไตล์ได้ด้วยพี่ทอมคือมันเลือกได้ประมาณ4สไตล์นะคะมีอิลลัสเตอร์มีแบบภาพร่างภาพสเก็ตอย่างเงี้ยคือถ้าเกิดว่าเราอาจจะเป็นคนที่มีไอเดียแต่เราไม่สามารถถ่ายทอดมันออกมาได้ด้วยความข้อจำกัดที่ว่าเราถ่ายภาพไม่สวยวาดภาพไม่สวยหรือว่าไม่ได้รู้จักคำมากแต่พอมีไอมาช่วยมันก็ทำให้ไอเดียของเราเป็นรูปเป็นร่างมากขึ้นโอเคคราวนี้เดี๋ยวเราคุยฝั่งของ Samsung เยอะGalaxy AI เยอะมาพูดถึงฝั่ง Apple Intelligent บ้างเพราะว่าก็อย่างที่งาน WWDC ที่แล้วเนาะใช่ตอนไหนมิถุนายนที่ผ่านมามิถุนายนค่ะเปิดตัว iOS 18ที่มาพร้อมอันคือฟีเจอร์ของ iOS 18มันก็ธรรมดามันก็ไม่ได้หรือว่าไม่ได้ค่อยบิ๊กเชงอะไรมากนะสำหรับพี่แต่ว่าคนก็จะว้าวหน่อยช่วงการมาของ Apple Intelligent เพราะว่าก่อนหน้านี้มันมีข่าวลือว่า Apple อยากจะเอาระบบ AI เข้ามานะสุดท้ายแล้วอยากจะรู้ว่า Apple เขาไปจับอะไรหรือทำอะไรไงเราได้รู้ละแต่ว่าต้องบอกนี้ก่อนว่าเรายังไม่ได้ใช้เพราะว่า iOS 18มันยังไม่ได้ปล่อยออกมาเป็นทางการค่ะอย่างนุ่งนิกบอกเมื่อกี้ที่อะไรนะเกี่ยวกับเรื่องของภาษาเนาะแล้วก็มีรูปภาพภาษา Apple Intelligent มีไหมก็มีเหมือนกันไอ้พวกคอมโพเซอร์คอมโพเซอร์บางคนอาจจะมองว่าเอ้ยมันเป็นภาษาอังกฤษเนาะแล้วแปลภาษาไทยคืออะไรเครื่องมือช่วยเขียนเครื่องมือช่วยตอบบางทีอย่างเช่นพี่ได้รับเมลลูกค้ามาลูกค้าก็จะมีหลายรูปแบบบริษัทเล็กบริษัทใหญ่เอเจนซี่อย่างเงี้ยเวลาที่เราจะเขียนเราก็จะเขียนตอบอีเมลไปแล้วบางทีภาษาเรามันไม่สละสลวยไงบางทีจะพิมพ์อีเมลไปหาผู้ใหญ่เป็นภาษาสุภาพหน่อยเราอาจจะใช้คำผิดหาอะไรประมาณเนี้ยคอมโพเซอร์อันนี้ก็จะสามารถกำหนดไปได้ว่าเอ้ยช่วยเขียนอีเมลนี้ให้หน่อยตอบกลับเป็นแบบนี้นะโดยใช้รูปแบบให้มันเป็นทางการหรือสนุกสนานอะไรก็ว่าไปคือถ้าเอาเทียบกับสิ่งที่น้องนิกบอกมาเมื่อกี้จริงๆ Apple ก็ทำได้ที่เขาบอกมาให้นะแปลภาษาอย่างเงี้ยก็ทำได้ไฮไลท์ดูแล้วว่าแปลเป็นยังไงทรานสคริปต์ก็ทำได้เช่นเดียวกันแต่อันนึงที่พี่ยังไม่แน่ใจเพราะเรายังไม่ได้ใช้เนาะที่ Apple บอกเนาะมันจะรองรับภาษาอะไรบ้างอะแน่นอนภาษาอังกฤษอะรองรับค่ะแน่นอนรองรับภาษาอังกฤษแต่ว่า Samsung Galaxy AI ที่เราได้ใช้รองรับภาษาไทยปะรองรับเลยมากับเครื่องเลยคือผู้ใช้ไม่ต้องทำอะไรมากพร้อมใช้งานมากๆเลยค่ะอย่างน้อยคือมันเป็นการเมคชัวร์แล้วว่าภาษาไทยถ้าเราใช้ฝั่ง Galaxy AI ก็รองรับแต่อย่าลืมนะเดี๋ยวรอ iOS 18เวอร์ชันเต็มออกมาก่อนแล้วเรามาลองดูกันซิว่าตอนนั้นอ่ะเดี๋ยวมาต่อยกันอีกรอบนึงมาเล่าให้คนฟังอีกทีนึงว่าเหมือนมันเป็นการอัปเดตมากกว่าว่าเอ้ย AI ของฝั่ง Samsung กับฝั่ง Apple ที่ออกมาแล้วอ่ะอันไหนใช้ได้อันไหนใช้ไม่ได้เพราะบางอย่างอ่ะเราเคยเห็นอยู่แล้วว่าตอน Apple เขาลอนช์ฟังก์ชันอะไรออกมาอาจจะลองรับแค่ภาษาอังกฤษก่อนนะภาษาอังกฤษแล้วก็ภาษาเด่นๆของโลกอ่ะอย่างเช่นอังกฤษกับจีนอะไรนะฝรั่งเศสอะไรพวกเนี้ยอย่างเช่น Scribble ยกตัวอย่างก็ได้ Scribble ที่จะแปลงลายมือของเราให้เป็นตัวอักษรโอ้ประเทศไทยนานนะกว่าจะได้ใช้ถ้าจำไม่ผิด iOS 17ป่ะนี่งาน WWDC สักงานนึงเร็วๆเนี้ยพี่ยังนั่งโอ้ยได้แล้วเปลี่ยนแปลงลายมือไทยให้เป็นเนี่ยให้เป็นตัวเทคไทยอ่ะดังนั้นน่ะพี่ก็เลยไม่แน่ใจเหมือนกันว่าไอ้คอมโพเซอร์ที่บอกว่าเรามีเนี่ยมันจะพิมพ์ภาษาไทยเขียนในภาษาไทยได้ไหมค่ะอันนี้ไม่ชัวร์เดี๋ยวรอดูกันถามว่ามีไหมมีเช่นเดียวกันโอเคอ่ะเดี๋ยวสรุปจากสิ่งที่พี่ต้อมพูดให้นะคะก็คือฟีเจอร์ต่างๆอย่างเช่นฟีเจอร์การtext ที่ช่วยในการเขียนใช่ไหมทั้งสองค่ายก็มีเหมือนกันทีนี้เรื่องของภาพก็มีฟีเจอร์ที่คล้ายๆกันอีกแต่ว่าตอนนี้ Samsung เขาจะได้เปรียบตรงที่เขาพร้อมใช้งานเลยแถมรองรับภาษาไทยด้วยอันนี้ใช่ไหมคะในฐานะที่เราเป็นแบบว่าคอนเทนต์ครีเอเตอร์อาจจะเป็นทุกคนมองว่าเป็นสาย Apple ไปแล้วอะเนาะเราก็ไม่สามารถพูดได้เต็มปากว่าถ้าเกิดว่ามันมาจริงปล่อยให้ใช้งานจริงๆเราจะได้ใช้ฟีเจอร์ไหนใน Apple Intelligent บ้างแล้วจะรองรับภาษาไทยไหมแต่ Apple Intelligent ถ้าเป็นฝั่งของรูปภาพเนาะถ้าพี่จำได้หลักๆก็จะมี2ฟังก์ชันเด่นๆก่อนแล้วกันก็คือการลบวัตถุออกจากในรูปลบส่วนเกินอะเราถ่ายรูปกับครอบครัวแล้วอยากจะลบคนที่เดินอยู่ชายหาดหรืออะไรเงี้ยแล้วก็ลบได้เพราะว่ามันเป็นการแยกเลเยอร์มันดีเทคค่อนข้างง่าย
แต่ว่าถ้าจะให้เหมือนว่าวงแล้วก็ select แล้วก็หาอะไรมาทดแทนงี้ได้ที่เป็นเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นการเป็น generative รูปขึ้นมา generative fill ขึ้นมาเนี่ยพี่คิดว่าน่าจะยังไม่ได้น่าจะยังไม่ได้อันนี้ก็คือถ้ามองตรงๆเลยนะพี่ว่าฝั่ง Samsung น่าจะทำได้ดีกว่าใช่ Samsung เพราะว่า Samsung ทำได้แล้วตั้งแต่ S24 ใช่ S24 ใช่ก็คือเขาจะเรียกว่า generative edit ค่ะพี่ต้อมอย่างเช่นได้คัดภาพจากรูปนึงไปใส่อีกรูปนึงแล้วอยากจะเอาวางไว้ตรงนี้นะคะแล้วก็เจนพื้นหลังมาให้มันเข้ากับให้มันเป็นภาพใหม่เนี่ยคือเขาสามารถทำได้แล้วส่วนตัวตรงนี้ก็อยากเห็นความสามารถนี้บน iPhone เหมือนกันแต่ว่าถ้า iPhone คืออย่างที่บอกถ้ามากับ iOS มันยังไม่ได้ค่ะแล้วก็เราต้องรอดูอีกทีนึงว่านี่มันเป็นแค่เวอร์ชันแรกเนาะแล้วต่อไปก็จะพัฒนาอะไรขึ้นไปอีกไม่แน่ในอนาคตวงแล้วอาจจะสร้างให้ก็ได้ใช่ใช่แต่ดูนี้รู้ไหมพี่ทำยังไงทำในไอโฟนอ่ะในไอโฟนเหลือไว้ iPad ถ้าเราอยากจะเจเนอเรทีฟจริงๆก็พี่ใช้ Lightroom แทนอันนี้ก็จะเป็นการมากระโดดไปหา Third Party ละค่ะถามว่ามันทำได้ไหมก็ทำได้จริงๆของ Samsung ก็ไม่ต้องโหลดอะไรเพิ่มทำได้อันนี้คือข้อได้เปรียบของเขาอย่างนึงก็คือว่าจริงๆก็มีเครื่องมือภายนอกให้ใช้งานเพียงแต่ว่า Samsung เนี่ยมีให้ใช้งานพร้อมใช้เลยอันนี้ยอมอันนี้เป็นจุดแข็งเลยนะค่ะยอมแต่มันก็จะมีอีกเรื่องนึงนะที่เป็นประเด็นอะไรทำงาน on device อะไรอย่างงี้บ้างก็เป็นข้อกังวลเรื่องความเป็นส่วนตัวใช่ไหมคะพี่ตอมแล้วก็ทำงานโดยไม่ต้องต่อเน็ตอะไรเงี้ยคือที่ Apple เขาพูดว่า AI ของเขาอ่ะเขาทำงานได้อย่างบอกข้อจำกัดก่อนอย่างแรกจะต้องใช้ตัวชิปแรงๆที่สุดใช่ไหมณปัจจุบันก็คืออยู่บน iPhone 15 Pro Series มี iPhone 15 Pro กับ15 Pro Max เท่านั้นที่จะสามารถใช้ฟังก์ชันนี้ได้ดังนั้นถ้าหนูนี่อยากจะใช้ AI ใน Apple Intelligence นะถ้าหนูซื้อเครื่อง14หรือรุ่นเก่าๆกว่าคือใช้ไม่ได้ไม่ได้อันนี้มันก็จะเป็นข้อจำกัดหน่อยถามว่าข้อจำกัดของเขามันคืออะไรเขาบอกว่ามันจะเป็นการ run on device ใช้ neural engine ที่มีอยู่ในบนชิปตัวเนี้ย okay. ประมวลผลมันประมวลทางผลทางด้านเรื่องภาพเรื่องอะไรต่างๆรวมถึงเรื่องแรมด้วยเขาก็เลยแบบว่ามันแอบจำกัดอยู่ตรงนี้หน่อยก็เลยฟิกไปให้อันนี้หรืออาจจะเป็นเหตุผลทางการตลาดก็อันนี้เราไม่รู้แต่ถ้าเชิงเทคนิคนะพูดเชิงเทคนิคเขาบอกว่าเรื่องของแรมกับชิปเพราะว่าแรมในชิปของ iPhone 15 Pro Series เนี่ยมัน6กิกะไบต์ใช่รุ่นอื่นคือ4ประมาณนั้นก็เลยได้เปรียบดังนั้นเนี่ยถ้า15 Pro ขึ้นไปและ iPhone 16 Series จะได้ใช้ค่ะมันก็เลยมีข่าวไงว่า iPhone 16นี่จะขายดีเพราะว่าคนอยากจะใช้ AI อะไรประมาณนี้แต่ว่าถ้ามองไปกับของ Samsung มันไงรุ่นเก่าใช้ได้ปะประเด็นนี้น่าสนใจนะคะคือตอนเปิดตัวมาใน S24 Series ใช่ไหมคือเขาบอกว่าใช้ได้เฉพาะรุ่นนี้ก่อนแล้วสักพักก็จะเป็นสเต็ปนี้ก็คือเขาจะปล่อยอัปเดตให้กับรุ่นเก่าได้ใช้พี่ต้อมซึ่งตอนนี้ AI ของ Samsung นะคะที่รองรับเนี่ยใช้ได้ตั้งแต่ S23 Series เลย อย่างแท็บ S9 ก็ใช้ได้รวมถึง C Flip C4 ก็คือใช้ได้ตัวเนี้ยรองรับหลายรุ่นมากแปลว่าผู้ใช้อ่ะมีตัวเลือกในการเลือกซื้อสมาร์ทโฟนมากขึ้นคือแบบถ้าซื้อรุ่นใหม่ๆหน่อยได้ใช้ AI แน่นอนหรือว่ามันเป็นเพราะว่าเอ้ยคุณออกรุ่นเฉพาะรุ่นใหม่ก่อนแล้วก็ user complain อาจจะทนเสียงต้านทานไม่ไหวหรืออะไรยังไงก็อาจจะมีนี้บ้างอาจจะแบบมีปล่อยนิดๆหน่อยๆออกมาให้พอได้ใช้ในบางฟีเจอร์อะไรประมาณนี้อันนี้เราไม่รู้ว่าอนาคตก็ต้องรอดูทีนี้คิดว่ามันจะมาป่ะในแบบ14 Pro จะใช้ได้อะไรเงี้ยถ้าเขาพูดเรื่องของชิปพวกฮาร์ดแวร์มาแล้วว่าเหตุผลหลักคือฮาร์ดแวร์นะแต่ถ้าเขาปล่อยออกมาให้ใช้งานแล้วปรากฏว่าใช้ได้นี่ก็น่าจะโดนอันนี้หนักอยู่แล้วค่ะพี่ต้อมค่ะก็ถือว่าเป็นอีกข้อได้เปรียบนึงของ Galaxy AI ครับใช้ได้หลายรุ่นรุ่นเก่าก็ตั้งแต่ A13 เนาะค่ะใช่ iPhone นี่ก็หลายคนก็ร้องเหวเหมือนกันใช่เพราะใช้เฉพาะ15 Pro ขึ้นไปอย่างเงี้ยเดี๋ยวเราดูแล้วกันว่าจะมีการปรับปรุงอะไรหรือเปล่าแล้วก็ Apple ก็จะเน้นเรื่องของเขาบอกว่าความเป็นส่วนตัวเพราะว่าเขาจะมีคลาวด์ส่วนตัวของตัวเองหลักๆพอเวลาที่เราเรียกใช้เกี่ยวกับ AI คำสั่ง AI เนี่ยมันจะรันบนเครื่องก่อนเพราะว่าเขาจะพยายามไม่ว่าไม่ค่อยส่งออกไปข้างนอกถ้าอันไหนที่มันรันได้อย่างเกี่ยวกับรูปภาพที่เป็นการสร้างเขาเรียกเจนโมจิ
ค่ะเจนโมจิใช่ชื่อเจนโมจิเนาะเออที่บอกว่าจะทำเป็นเหมือนอิโมจิของเราหรือใส่เอ็กซ์เพรสบรรยายความรู้สึกที่เราอยากจะใส่ไปก็สร้างขึ้นมาได้เออแล้วก็จะมี image play image play cloud image play cloud ค่ะก็อารมณ์ประมาณนี้แหละก็คล้ายๆของอันนี้นะปะ image play cloud พี่ว่ามันก็คล้ายๆของ Galaxy AI ที่เราเขียนรูป sketch to image sketch to image จะใช้คนละชื่อเฉยๆแต่ว่าฟังก์ชันคล้ายๆกันการทำงานอาจจะคล้ายๆกันแต่ก็อาจจะไม่ 100% เพราะว่าเรายังไม่ได้ลองกันเนาะเขายังไม่ได้ปล่อยออกมาในฝั่งของ Apple นะคะแต่เท่าที่ลองใช้ของ Samsung นะมันทำงานได้ค่อนข้างรวดเร็วค่ะพี่ต้อมแต่ว่ามีข้อจำกัดบางอย่างอย่างเช่นตรงนี้เขียนคำว่าแมวลงไปใช่ไหมเขียนคำว่าแคทลงไปในโน้ตแล้วก็ใช้ AI ในการเจนบางทีเขาอาจจะเจนมาไม่ได้ตรงใจเราเท่าไหร่แต่ข้อดีของเขาคือเขามีหลากหลายสไตล์ให้เราเลือกเช่นภาพสเก็ต Illustrator 3D นะคะคือเปลี่ยนสไตล์ได้จนกว่าเราจะพอใจแต่ถ้าอยากให้ได้รายละเอียดดีนิดหน่อยแมวดื่มกาแฟอะไรเงี้ยแมวนอนอะไรเงี้ยแมวกระโดดอะไรเงี้ยใช่ไหมค่ะแต่เท่าที่ดูนะคะเหมือนSketch to Image คือถึงแม้ว่าเขาจะรองรับการเขียนคำแล้วแปลงเป็นภาพใช่ไหมแต่ว่าน้องนิกคิดว่าการเขียนพร้อมยาวๆพี่ต้อมแบบที่เราใส่พร้อมยาวๆใน AI เจนภาพเข้าไปอย่างเช่นอยากได้รูปมดนั่งทำงานมดใส่เสื้อสีแดงแล้วมดเนี่ยก็เป็นผู้ชายอย่างเงี้ยคือถ้าเราเขียนคำยาวๆลงไปเนี่ยอาจจะยังไม่สามารถทำได้แต่มารอดู image playground ของ Apple ว่าจะรับคำสั่งยาวๆแล้วก็เหมือนเขาเรียกว่าเป็นพร้อมยาวๆเนาะถ้าสมมติว่าเราเข้าไปในพวกเว็บพวกเจนรูปอะคือถ้าเราใส่เป็นคอมมานด์อะไรเยอะๆหลายๆบรรทัดแล้วมันก็แบบปุ้มตามที่เราต้องการได้เลยใช่ค่ะเนี่ยอันนี้อาจจะเป็นข้อจำกัดของ sketch to image ของทาง Samsung นะแล้วอะไรอันนึงที่พี่ได้ยินมันชื่ออะไรนะPortrait Studio Portrait Studio Portrait Studio ก็คืออันนี้คือเกี่ยวกับรูปภาพเกี่ยวกับรูปภาพเช่นกันมันทำอะไรอ่ะอันนี้ก็คือเขาจะเป็นฟีเจอร์ในการที่เราถ่ายรูปภาพ Portrait ผ่านเครื่องนะคะแล้วเครื่องเขาจะจับได้ว่าอันนี้คือรูปภาพ Portrait ทีนี้ก็จะมีเมนู Suggest ขึ้นมาก็คือสามารถสร้างเป็นรูป Portrait ในหลากหลายสไตล์ได้แบบ4แบบนะคะเห็นที่เขาโชว์กันในโซเชียลในงานเปิดตัวจริงๆลูกนี้ก็แอบลองทำมาแล้วนะคะเดี๋ยวขึ้นอินเสิร์ตให้ดูว่าพอมันเจนออกมาแล้วมันก็จะได้รูปภาพประมาณนี้เหมือนเป็นการทำพอร์เทรตของเราให้มันดูเป็นในแนวอื่นๆอย่างเช่นบางคนชอบเอารูปวาดตัวเองไปตั้งเป็นรูปภาพในไลน์เงี้ยไม่อยากให้คนอื่นเห็นหน้าจริงอะไรเงี้ยพี่ต้อมพี่ว่ามันถ้ามองในเรื่องของความสะดวกคือมันอยู่ตรงนี้แล้วอ่ะก็คือจะใช้หรือไม่ใช้ก็แล้วแต่คุณค่ะไม่ต้องเขาแบบว่าปกติถ้าสมมติว่าเราอยากจะทำรูปแบบนี้เนาะเราก็ต้องไปหารูปเราก่อนเลือกมาว่าเราจะแบบไหนโหลดแอปเพิ่มโหลดแอปเพิ่มหรือไปเข้าอะไรสักอย่างนึงค่ะอันนี้ก็น่าจะเพิ่มความสะดวกสบายแหละใช่แล้ว interactive wallpaper interactive wallpaper ก็คือของ Samsung นะคะก็จะเป็นประมาณนี้เป็น wallpaper แบบโต้ตอบได้ค่ะก็เนี่ยกดๆเวลาเอียงๆเงี้ยมันเพิ่มความสนุกบางคนแบบชอบมองจอโทรศัพท์ติดนิสัยไม่รู้จะมองทำไมเสียบุคลิกใช่ไหมอ้าวแต่พอมันกดได้แล้วก็นั่งกดไปสิอะไรเงี้ยเผื่อบางคนสมาธิสั้นไง อันนี้สำหรับมุมน้องนะที่เขาใส่เข้ามาคือ interactive wallpaper ของ Samsung นี่น้องมองว่ามันก็เป็นฟีเจอร์ที่ดีนะ มันทำให้หน้าจอล็อกอะไม่ใช่แค่หน้าจอล็อกเฉยๆมันดูมีอะไรขึ้นที่มากกว่าแค่แบบว่าภาพเฉยๆใช่ค่ะมันโต้ตอบได้ดีไหมก็ดีนะนี่ที่บอกเมื่อกี้จิ้มจิ้มเหมือนเราไปจิ้มอะไรเหมือนเล่นเหมือนเล่นเกมไปในตัวใช่เหมือนเล่นเกมอยู่ก็เพลินดีเหมือนกันค่ะฝั่ง Apple อย่างที่เล่าให้ฟังเนาะก็มีเกี่ยวกับสรุปภาษาเกี่ยวกับเรื่องภาษาไปละเรื่องการแปลภาษามีเรื่องของรูปภาพมีการทรานสคริปต์เสียงค่ะอันเนี้ยทรานสคริปต์เสียงก็คือแปลงเสียงบรรยายปกติเวลาที่เราเนี่ยเราคุยกันอย่างเงี้ยเราอาจจะแบบเปิด voice record เอาไว้มันไปสัมภาษณ์ก็ได้นักข่าวไปสัมภาษณ์หรือเรานั่งฟังอาจารย์เงี้ยไว้แล้วก็มันถอดเป็นคำออกมาได้เนี่ยมันยังไม่แน่ใจเหมือนกันว่าภาษาที่มันจะรองรับคืออะไรใช่ค่ะแต่ชัวร์อังกฤษมันรองรับแต่ไทยไงไม่รู้ถูกต้องมีหรือเปล่าซัมซุงมีไหมแบบนี้มีแล้วนะคะรองรับภาษาไทยใช่เหมือนเป็นฟีเจอร์ช่วยสรุปการประชุมก็คืออัดเสียงแล้วเขาก็เจนออกมาไม่ใช่เจนสิเขาเรียกว่าอะไรคะแปลงจากเสียงใช่แปลงจากเสียงเป็นเทคเป็นเทคให้เราอ่านในโน้ตได้เลยนั่นแหละค่ะอันนี้ดีเขามีเหมือนกันแต่ว่านั่นแหละจ
จะใช้ได้มากน้อยแค่ไหนก็พี่ว่ามันอยู่ที่เรื่องของการรองรับภาษาค่ะคือพอมาถึงตรงจุดนี้เราเห็นแล้วแหละว่าทั้งสองฝั่งมันก็มีเหมือนกันเนาะค่ะมีเหมือนกันเพราะเขาต้องการที่จะยกระดับด้วยความที่มันเป็นเทรนด์ AI มันเขาเรียกว่ามันทำให้เราทำอะไรได้ง่ายขึ้นจากสิ่งที่เราไม่เคยคิดว่าเราจะทำได้อย่างเช่นพี่วาดรูปไม่เก่งอยากจะได้รูปสวยๆไว้ประกอบบนโน้ตเวลาที่เราจดเรียนอะไรอย่างเงี้ยอันนี้มันมีฟังก์ชันนี้เข้ามามันก็ดีนะครับมันก็เลยเป็นการเพิ่มประสบการณ์แต่พี่ว่าไอเดียของเขาอะที่เราคุยกันวันนี้เราคืออยากจะมาบอกว่ามันมีเหมือนกันแล้วอันไหนมันใช้ได้อันไหนจะใช้ได้จริงกว่ากันไหมต้องสำหรับคนไทยด้วยนะใช่ใช่คือถ้าใช้ได้จริงอะพี่ว่ามันใช้ได้จริงหมดทุกอันค่ะอยู่ที่ว่าเราจะใช้มากใช้น้อยแล้วก็เรื่องของ localize อย่างเช่นเราคนไทยเนี่ยเราสมมติมันมีฟังก์ชันทักเป็น100อ่ะ 100% นะเราอาจจะได้ใช้แค่ 50% แต่อีกฝั่งนึงของ Samsung พี่ว่ามันอาจจะใช้ได้เยอะมากกว่านั้นแตกต่างกันแล้วก็อย่างเช่นแค่เห็นไหมเรื่องของเปลี่ยนจากเสียงให้เป็นภาพเป็นข้อความอันนี้ก็ต้องลองพิจารณาค่ะถือว่าก็ดีการ improve รอบนี้มันพี่ว่ามันทำให้รู้สึกว่า Samsung อ่ะพอเขามีอันนี้ขึ้นมาอย่าลืมว่า Android มันสู้กันเยอะค่ะเนาะสู้กันเยอะตอนนั้นเขาสู้กันเรื่องอะไรเรื่องกล้องเรื่องนั่นนู่นนี่ใช่ไหมเรื่องกล้องเรื่องฮาร์ดแวร์เรื่องแรมแต่พอนี้มาพี่ยังไม่ค่อยเห็นเจ้าไหนที่เขาจะแบบแล้วหมายถึงผู้ใช้ Android พูดถึงฟีเจอร์ AI ก็ Samsung มีให้มาเยอะแปลว่า Samsung นี่โดดออกมาเลยจากผู้ผลิตสมาร์ทโฟนเจ้าอื่นใช่สร้างความแตกต่างสร้างความแตกต่างแล้วก็มีหลายอย่างที่มันทำออกมาแล้วก็ใช้ได้จริงพี่ก็ได้ลองเล่นในบางนะก็อย่างที่ชอบเนาะก็เล่นกับ Gemini ด้วย Gemini ของ Google เองแต่ Android ไม่เป็นของ Google นะก็เลยทำงานแบบ seamless กันก็ถือว่าดีเป็นทางเลือกค่ะบางคนใช้ทั้ง Samsung ทั้ง iPhone เขาจะได้รู้ว่าอ๋อโอเคฉันใช้ฟังก์ชันนี้บนอันเนี้ยบน Samsung ฉันก็ทำอย่างนี้อ๋อจะ switch iPhone iOS 18ถ้ามองเต็มฉันทำได้เหมือนกันอันนี้ก็น่าจะเป็นไอเดียที่ดีถือว่าเป็นประโยชน์กับผู้ใช้แล้วกันไม่ว่าเราจะเป็นผู้ใช้ฝั่งไหนทั้ง iPhone แล้วก็ Android เนาะคือพอมันมีตัวเลือกแล้วก็มีฟีเจอร์ใหม่เข้ามาผู้ใช้ไม่ได้เสียหายอะไรเลยนะได้รับประโยชน์ทั้งนั้นเลยเนาะพี่ต้อมแล้วก็อันนี้ด้วยเรื่องของเวลาที่subscription เพื่อที่จะทำให้รู้สึกว่ามันได้ใช้ฟังก์ชันพรีเมียมของและเดี๋ยวเราต้องไปดูเพิ่มเติมอีกทีนึงว่ามันได้มากน้อยขนาดไหนApple เองก็อาจจะมีนะก็อาจจะมี Apple Intelligence เนี่ยแววมาว่าแบบถ้าอยากจะได้ฟังก์ชันพรีเมียมอาจจะต้องมี subscribe เพิ่มเดี๋ยวเราต้องไปรอดูกันตอนที่เขาปล่อยให้ได้ใช้กันจริงๆ iOS 18จะปล่อยให้ได้ใช้ในไทยหรือทั่วโลกเนาะก็ราวๆกันยาป่ะหลังจากเปิดตัว iPhone 16ใช่เปิดตัว iPhone 16แล้วก็อีกสักพักนึงก็น่าจะปล่อยเวอร์ชันเต็มก่อนที่ iPhone 16จะขายเดี๋ยวเรามาว่ากันในทีได้ลองเล่น อยากจะรู้ว่าในไทยอ่ะมันได้มากแค่ไหนนั่นแหละเดี๋ยวเราค่อยมาคุยให้คนดูทีหนึ่งได้เลยค่ะส่วนของ Samsung ย้ำอีกรอบว่าสามารถใช้งานได้แล้วนะคะทั้งบน4 Flip และ4 Fold 6รุ่นใหม่นะคะส่วนฟีเจอร์ใหม่ๆที่มาพร้อมกับ4 Flip แล้วก็4 Fold 6รอบนี้นะคะเขาจะอัปเดตมาให้สมาร์ทโฟนรุ่นเก่าเมื่อไหร่เดี๋ยวรอติดตามข่าวกันอีกทีนะคะไอ้พวกที่เราคุยกันใช่ใช่ส่วนการใช้งานเดี๋ยวเรามีคลิป full review เนาะของสมาร์ทโฟน2รุ่นนี้เดี๋ยวมารอดูในคลิปเต็มคลิปนั้นแล้วกันคลิปนี้ถือว่าเป็นน้ำจิ้มมาเหมือนเป็นให้ความรู้ไปก่อนว่าเขามีฟีเจอร์อะไรบ้างแล้วก็อัปเดตเรื่องของ AI ของทั้ง2ฝั่งดีกว่าจะได้แบบว่าทันเหตุการณ์ว่าตอนเนี้ยเขาคุยอะไรกันบ้างแล้วจากทั้งสองฝั่งจะได้ไม่ตกข่าวนี่คือเป็นประเด็นที่ผมแล้วก็น้องนุ่นนี่อ่ะชวนกันมาคุยให้ผู้ชมได้ฟังก็ถ้าอยากมีดูเรื่องอะไรอยากจะให้เราคุยกันอะไรยังไงต่อในประเด็นอื่นๆเนาะก็เดี๋ยวคอมเมนต์มาให้พวกเราได้นะฮะแล้วก็เดี๋ยวเราหาเวลาว่างมานั่งพูดคุยกันนะครับก็จะได้เป็นสไตล์แบบคุยกันแบบสบายๆถามตอบกันประมาณนี้นะครับแล้วก็สำหรับเรื่องนี้คุณคิดเห็นกันยังไงเนาะคือเราก็อยากรู้ความเห็นของผู้ชมอย่างอ่านว่าเห็นเหมือนเห็นต่างหรือผมมีข้อแย้งนั่นนู่นนี่อะไรเงี้ยอ่ะคุยกันได้ตามสบายเลยเพราะว่าเราแบบโอเพนอยู่แล้วหวังว่าคลิปนี้น่าจะทำให้แฟนๆทั้งสองฝั่งน่าจะได้เห็นพัฒนาการหรือว่าอัปเดตของ AI มาจนถึงทั้งสองอุปกรณ์เนาะค่ะเดี๋ยวดูคลิปนี้จบเอาไปสู้กับเพื่อนได้นะคะอย่างเช่นเราอยู่ iPhone มานานไงแล้วเพื่อนมาขิงฟีเจอร์ AI ใส่แล้วเราก็มีอะไรไปพูดกับเขาละค่ะ
เดี๋ยวมาเดี๋ยวมารอก่อนรอก่อนกำลังจะมาแล้วรอก่อนรอก่อนรอก่อนนะรอก่อนนะสักประมาณปลายปีก็คงจะได้เล่นกันขอบคุณครับลุงนิกไว้เดี๋ยวคลิปใหม่ไว้มาชวนคุยกันใหม่เนาะค่ะโอเคครับได้ค่ะลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับยังไงฝากกดติดตามที่ช่อง iMode Official ของเราค่ะโอเคครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ